วันนี้เรื่องหน้ากากอนามัยเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในสังคมมากและผมอยากรู้มากเลยว่าทำไมในเมื่อมันแพงครับคนต้องแห่ผลิตดิเหมือนทุเรียนอะทุเรียนแพงใช่ไหมคนแห่แม่งปลูกกันเต็มเลยครับจนราคาทุเรียนมันหล่นลงมานี่จะชวนคนไทยไปตั้งโรงงานหน้ากากขายกันเหรอใช่ของแพงเราต้องฉวยโอกาสดิเราต้องฉวยโอกาสช่วงข้าวยากหน้ากากแพงจะไปแข่งกับเจ้าสัว CP เขาเหรอที่ใช้เวลา5สัปดาห์เนี่ยในการตั้งโรงงานหน้ากากเนี่ยยังคิดเลยว่าเฮ้ยระดับเจ้าสัว CP อะทำไมนานจังวะนึกว่า5วันเสร็จโอ้โหเงินพร้อมใช่ไหมเงินพร้อมคนพร้อมอ้าวมันทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าไงบ้างคุณบีนัทไปดูมาเป็นไงบ้างเรื่องการขออนุญาตทนายโดนลงให้ไปดูข้อกฎหมายมานะครับว่าจะตั้งโรงงานหน้ากากเป็นยังไงบ้างนะครับกะว่าจะไประดมทุนแบบในทุนเนี่ยร่วมตั้งโรงงานหน้ากากใสๆเนี่ยฟาดานเนี่ยเรียกว่า5อรหันต์กันเลยทีเดียวพอไปเจออันนึงครับผมผมก็งงว่าเฮ้ยตอนแรกผมคิดง่ายๆนะครับถ้าผมมีโรงงานของผมแล้วอ่ะผมจะต้องไปขออะไรอีกอ่ะครับผมก็ผมก็มีโรงงานเครื่องจักรผมก็มีผมแค่เปลี่ยนสลับมาทำหน้ากากก็อยู่ๆมาทำมาทำก็ง่ายๆใสๆมันเอาไปขายแล้วจบเลยพรุ่งนี้กูโดนจับเลยโอ้พรุ่งนี้โดนจับเลยถ้าไม่ขออนุญาตฝ่าด่าน5อรหันต์กันดีกว่านะครับด่านแรกอันนี้คร่าวๆนะไม่รู้ว่ามีกฎหมายอะไรเพิ่มอีกนะด่านแรกนะครับครับผมพรบผังเมืองโอ้โหผังเมืองมาเกี่ยวอะไรกันเนี่ยอย่าลืมว่าโรงงานเนี่ยเวลาจะตั้งเนี่ยไปอยู่ใกล้สถานศึกษาไม่ได้ อยู่ใกล้ชุมชนไม่ได้เสียงมันดังอ้าวเสียงมันดังไงตั้งเครื่องจักรมันเดินเนี่ยมันดังอ่ะมันไปอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้โรงเรียนไม่ได้ไปรบกวนเขาทีเนี้ยจะไปขอเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้มันต้องดูแผนผังแผนที่ในการตั้งด้วยนี่แปลว่าผมต้องไปเริ่มซื้อที่ดินก่อนผมจะตั้งโรงงานถูกต้องครับต้องมีที่ดินตั้งโรงงานจะไปเช่าก็ได้จะไปทำอะไรก็ได้นะฮะอย่างที่2พรบควบคุมอาคารก็เวลาจะก่อสร้างอะไรสร้างบ้านต้องขอมั้ยขอต่อเติมบ้านต้องขอมั้ยขออันนี้โรงงานน่ะต้องขออีกต้องขอสิแล้วถ้ามีโรงงานอยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่ตั้งตอนแรกตั้งทำอะไรอ่ะก็ทำแบบเก็บของเก็บของเฉยเป็นโกดังเก็บของอันนี้จะมาทำอะไรก็อยากจะผลิตหน้ากากทำไมก็ต้องเปลี่ยนประเภทแล้วมันยังไงก็ต้องขออนุญาตในการเปลี่ยนประเภทแล้วขั้นตอนในการขออ้อพอๆกับตอนที่เริ่มสร้างเลยเฮ้ยก็แปลว่าต้องกลับไปดูพรบผังเมืองอีกแล้วนี่ก็พอๆกันเลยก็อาจจะผ่านผังเมืองมาแล้วหรือก็ไปพรบควบคุมอาคารเลยว่าสามารถให้ทำได้หรือไม่ใช่อย่างเช่นเดิมโกดังเนี่ยมันไม่มีเสียงดังครับผมมันอยู่ใกล้โรงเรียนก็อาจจะต้องย้อนกลับไปด้วยว่ามันทำได้หรือไม่ได้ถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยมันอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเกินไปก็อาจจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงไงโอ้โหมาดูข้อที่3พรบโรงงานโอ้โหการขออนุญาตตั้งโรงงานเนี่ยต้องดูกันยันใบรองง.4 อะอะไรวะอะไรว่าใบรองง.4ใบอนุญาตในการก่อตั้งโรงงานไงในการทำโรงงานกูจะผลิตหน้ากากอนามัยเฮ้ยแต่มันมีข้อยกเว้นอยู่นะที่จะไม่เข้าพรบโรงงานเนี่ยก็คือกำลังเครื่องจักรเนี่ยไม่เกิน50แรงม้าหรือกำลังคนไม่เกิน50คนยังไงก็เกินยังไงก็เกินใช่ไหมเครื่องจักรที่ใช้ผลิตหน้ากากอนามัยมันเกิน50แรงม้าสั่งลาซาด้ามาได้เครื่องจักรเล็กๆไม่มีไม่มีเจ๊ก็เกินใช่ไหมยังไงก็เกินโอ้ยังไงก็ต้องขออนุญาตสิโอ้ยแล้วมันต้องขอกี่วันวะเนี่ยโอ้เป็นเดือนเป็นเดือนเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาในการประกาศด้วยมีประกาศใช่มีดีเลย์15วันอีกอย่างน้อย15วันอยู่แล้วแล้วก็กว่าที่จะพิจารณาเนี่ยในการปิดประกาศเนี่ยก็ประมาณ30วันอันนี้ผมสอบถามข้อมูลมาจากคนตรวจโรงงานเลยนะแค่กูขอใบที่3ใบรองง.4กูต้องรอ45วันแล้วต่อให้มีโรงงานอยู่แล้วเนี่ยประเภทโรงงานเนี่ยมี130กว่าประเภทก็ต้องดูว่าแต่ละประเภทเนี่ยต้องมีคุณสมบัติดีเทลรายละเอียดยังไงยิบย่อยมากเลยโอ้โหสมมติว่าเราอย่างไวเลยนะครับผม45วันเราผ่านพรบโรงงานผลิตได้ยังยังมีไอ้3 4ตัวเนี่ยคุณมีอาคารแล้วเนี่ยอาคารคุณต้องสะอาดด้วยเพราะอย่าลืมว่าต้องควบคุมโรคด้วยนะควบคุมความปลอดภัยด่านอรหันต์ลำดับที่4พรบ.เครื่องมือแพทย์ครับใครต้องการผลิตเครื่องมือแพทย์คือหน้ากากอนามัยเนี่ยอยู่ในยามของเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอุปกรณ์ทางแพทย์การจะขอต้องให้อย.เป็นคนรับรองและการที่อย.จะรับรองได้เนี่ยหลักๆคร่าวๆเลยนะครับหลักเกณฑ์สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ต้องมีลักษณะเป็นสัดส่วนและตั้งอยู่ในที่ทำเลที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะไม่มีอาณาเขตติดกับแหล่งสกปรกน่ารังเกียจหรือแหล่งซึ่งสิ่งสกปรกมีโอกาสเปื้อนกับวัตถุดิบหรือเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตแล้วโครงสร้างของสถานที่ที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุแข็งแรงถาวรและสามารถรักษาความสะอาดได้ง่ายและต้องมีระบบระบายน้ำทิ้งกำจัดสิ่งปฏิกูลการรักษาความสะอาดการถ่ายเทอากาศและความปลอดภัยตามจำเป็นเยอะจังอะ
ไปตั้งตลาดสดไม่ได้นั่นเนี่ยอยู่ใกล้ตลาดสดไม่ได้เอออยู่ใกล้แหล่งชุมชนไม่ได้วันนี้คุณกำลังจะบอกว่าตลาดสดสกปรกเหรอเนี่ยบางแห่งบางแห่งเอออ่ะมันเยอะจังอ่ะถ้าผมขอออยผ่านแล้วผมผลิตได้ยังยังเฮ้ยต้องมีมกด้วยด่านสุดท้ายอันนี้ไม่รู้สุดท้ายหรือเปล่านะแต่เท่าที่ค้นมาด่านสุดท้ายครับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้หน้ากากอนามัยฉบับที่4012ครับให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับผมตามพรบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผมเคยถามครับว่าถ้าผมจะทำมอกไปขายของเอาแบบง่ายๆเลยปลั๊กไฟกี่วันฮะใช้กี่วันครึ่งปีอ้าวแล้วเจ้าทำไมเจ้าสัวผอ6อาทิตย์อ่ะไม่รู้ดิโอ้แต่ทนายรณรงค์เคยไปถามเขาเขาบอกว่าก็ประมาณสักครึ่งปีแหละประมาณครึ่งปีนะจดมกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่เขาต้องมาตรวจแล้วถ้าเกิดคิวเขาเยอะครับเขาก็ต้องรอต้องตามคิวนะตามคิวนะตอนนี้คนอาจจะเพิ่มแล้วแต่แต่คิวไวแต่ผมเคยไปทำมันประมาณแล้ว5-6ปีที่แล้วนานแล้วแล้วเดี๋ยวนี้แบบอาจจะไวเป็นระบบยื่นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ได้หรือเปล่าผมพูดมาเนี่ยกูว่าครึ่งเดือนไอ้ครึ่งปีเนี่ยกูยังไม่ได้ผลิตสักชิ้นเลยเนี่ยเออเอายังไงกันดีเนี่ยตั้งโรงงานก็ไม่ได้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวยุคนี้เนี่ยทำยังไงกันดีแต่ทีเนี้ยไอ้ที่ไปเย็บๆกันอะผมรู้แล้วทำไมมันเย็บได้ทำไมมันไม่ใช่หน้ากากอนามัยมันเป็นหน้ากากผ้ามันเป็นหน้ากากผ้ากันฝุ่นมันสามารถผลิตได้แต่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยแบบกันเชื้อโรคด้วยต้องมีอย.ต้องมีมอก.โรงงานต้องขออนุญาตสร้างอาคารอาคารต้องถูกแบบด้วยถูกแบบโอ้โหเยอะจังว่ะเออเลิกไหมหรือทำต่อไม่แปลกใจเลยเมื่อเดือนมกราเรามี11โรงงานผลิตทั้งประเทศครับตอนนี้ก็ยัง11โรงงานไม่มีใครแข่งนะไม่มีคู่แข่งเลยเออเมื่อ2เดือนก่อนเรามี11โรง2เดือนหลังเราก็ยังมี11โรงเหมือนเดิมโอ้สอบถามจากปากของผู้ตรวจโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าการก่อตั้งโรงงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยโคตรยากยากที่สุดยากกว่าขอผลิตอาหารอีกรู้ไหมครับคุณผู้ชมทำไมวันนี้ต้องคุยกันเรื่องนี้ผมอยากฝากถึงผู้ประกอบการครับทำอะไรต้องถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องขอ1 2 3 4 5ครับขาดอันหนึ่งอันใดไปเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับสั่งปิดโรงงานนะครับครับโดนยึดนะครับถูกปรับนะครับเพราะฉะนั้นรอดูว่ามาตรการของรัฐบาลของกระทรวงไหนบ้างวันนี้โอ้ยยันกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์2ละสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เทศบาลท้องถิ่นท้องถิ่นอีกเฮ้ยเยอะแยะมากมายนะฮะทำไมมันไม่บูรณาการไปขอที่เดียวแล้วมันตั้งได้เลยวะเนี่ยนี่ถ้าเรามีม.44ก็คงจะยกเว้นอะไรได้มันไม่มีแล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วสิเออเราทำไมเราคุมความมั่นคงคุมคนชุมนุมมันคุมง่ายง่ายคิดถึงม.44นะเนี่ยขอม.44ที่ม.44มาเนี่ยปลดล็อกมาเนี่ย5พรบ.เนี่ยตั้งเลยนะเนี่ย10วันเสร็จเราอาจจะเห็นทหารผลิตแมสก์ผมไม่ต้องขออนุญาตแล้วไงเออนะฮะไม่ต้องไปทำอ่ะมาทำแมสกันดีกว่า นะครับเอาตังงบประมาณฉุกเฉินงบประมาณมั่นคงสั่งนักสั่งเครื่องจักรมาเลยครับผมนั่นแหละปั๊มในค่ายทหารนั่นแหละ แล้วแจกเลยครับนี้คุณพี่ทองเชียร์ไปแจ้งความเกี่ยวกับกรณีของบอยไนท์มาร์เก็ตก็ต้องบอกคุณพี่อย่างนึงคุณพี่ก็แค่ได้ไปลงบันทึกประจำวันนั่นแหละครับเขาอ้างถึงคุณแล้วอ่ะก็ได้แค่นั้นแหละนะเอาคลิปแต่เอาคลิปไปเผยแพร่ไม่ต้องอนุญาตก็ถือว่าละเมิดอยู่เหมือนกันนะก็เป็นแต่มันเป็นเรื่องทางแพ่งไงก็ถ้าคุณพี่จะดำเนินคดีก็ให้ทนายฟ้องศาลนะครับผมมาแจ้งความกล่าวโทษเฉยๆก็แค่ได้เป็นประเด็นข่าวนะได้แค่ลงบันทึกเฉยๆยังไงก็กดติดตาม YouTube Channel กัน Page Facebook ทนายคู่ใจ Podcast ด้วยนะครับเรามีหลายแพลตฟอร์มมากครับฟังกันทุกวันเอาให้เบื่อกันไปข้างนึงเลยใครก่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวเจอ FC คุณเปียนัทด้วยโอ้ยจริงเหรอดีใจมากเลยดูทนายคู่ใจประจำเลยครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่เขาใหญ่เดี๋ยวแวะไปทานด้วยวันหลังครับผมใครสงสัยอะไรนะครับฝากสอบถามกันเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับอยากให้ทำเรื่องอะไรนะครับอัปเดตคลิปไหนนะครับสอบคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดี